เอ้ยวันนี้เรามาทันพร้อมรวมพลคนรักว่าเรื่องโบราณวันนี้มาชมวัตถุกันและก่อสถานล้วนแต่เรื่องโบราณจ้าร่องรอยวัยรุ่นเขาเล่นละลาบูบูบอกว่าวัยรุ่นเขาเล่นละลาบูบูแต่วัยเราอันนี้มาดูโกเด้นบอยไอ้วัยรุ่นเขาเล่นลาบูบูวัยรุ่นเราเล่นลาบูบูแต่วัยเราเรามาดูโกเด้นบอยวัยเราเรามาดูโกเด้นบอยไปช้าช้าช้ามรดกสยามสามก่อสมัยว่ามรดกสยามสามก่อสมัยขอย้อนกลับไปไกลกันแต่ก่อนกี่ครั้งสมัยทวาราก็ว่าดีถึงสุโขทัยอยุธยาหาความรู้เพิ่มเติมกันหน่อยว่าหาความรู้เพิ่มเติมเต็มหน่อยเติมกันให้เต็มต้องขอบคุณบีเอ็มมาที่เมตตาไปหาความรู้เพิ่มก็ให้เต็มนะหาความรู้เพิ่มเติมก็ให้เต็มต้องขอบคุณบีเอ็มนะที่เมตตาขอบคุณบีเอ็มมาที่เมตตาไอ้ว่าจะไปกรุงเทพกรุงธนไปได้ทุกคนชัดชาครอบครัวไกลไกลชัดเราไม่ต้องกลัวทำไมพี่ไปกันมาได้ทัวครับชาทุกถิ่นไอ้ไม่ลำบากสนะสบายนักหนาไอ้ไม่ยากลำบากสบายนักหนาเพราะเรามีรถไฟฟ้าทำไมนะใต้ดินไปแล้วไม่ยากลำบากสบายนักหนาไม่ยากลำบากสบายนักหนาเรามีรถไฟฟ้าใต้ดินมีรถไฟฟ้าใต้ดินไปเอาช้าช้าช้าเอ๊ะพูดถึงว่าความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้สบายแล้วสบายกว่าแต่ก่อนสมัยก่อนฉันไปไหนฉันเดินเอานะจริงเหรอเมื่อก่อนเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนั่งรถไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงก็ยังเดินเหมือนเดิมมันมีตังค่ารถเขานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วฉันนั่งไม่เป็นโอ้พูดถึงรถไฟฟ้านี่มีหลายสายใช่ไหมครูแต้มมีสายไหนบ้างที่ไปนี่ของผมมันสายหนึ่งเลยสายอะไรครับมีแต่งตัวมาเอาใจนะเนี่ยผมก็เหมือนกันนี่แต่งตัวมาเอาใจเขาเลยสายสีน้ำเงินมาอยู่แถวไหนสายสีน้ำเงินเนี่ยเคยขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยอย่ามาพูดเคยไปแกพาฉันขึ้นไงตรงไหนตรงไหนพาไปไหนตรงไหนก็ไม่รู้นะฉันก็ไม่ถูกแล้วจำทางไม่ได้นี่อย่าว่าแต่แกเนี่ยฉันนี่ไปบ่อยเลยแถวนนทบุรีบ้านฉันเองสายสีม่วงสีม่วงนี่แล้วก็ตั้งแต่เตาปูนนะไปลงแถวตลาดอะไรบางแยกบางพูนนั่นยืนตลอดเขาคนใช้เขาเยอะไงคนเขาใช้เยอะจริงสะดวกสบายมันไวไงมันไวแล้วลงไปนี่ขาแข็งเลยเยอะนะเจ๊อ้าวคุณตาไปไงแล้วแกได้ใส่บางเอาใจสายสีอะไรไม่เข้ากับงานเขานี่เพิ่งล่าสุดเลยทำไมครับเมื่อวันที่12ศาลเพิ่งตัดสินไปเฮ้ยเดี๋ยวแต่สายสีส้มเขาว่าไงเดี๋ยวเขาจะเซ็นกันแล้วนี่รอฟอร์มกับ BEM จริงเหรอจริงจะมีสายสีสุวินทวงศ์จะมีสายสีส้มเกิดขึ้นใช่ทีนี้เราก็จะทีนี้เราพระสงฆ์นั่งกันทั้งสายเนี่ยประชาชนก็นั่งได้นี่อย่านอกเรื่องมากยังไงมาว่าถึงงานแล้วหน่อยเวลาน้อยนี่งานอะไรนี่งานอะไรเนี่ยนี่ไงมรดกสยามสามสมัยนี่มีสามสมัยมีสมัยอะไรบ้างต้องรู้เรื่องราวทวารวดีสุโขทัยอยุธยาโอ้แล้วเราจะไปหมดทุกจังหวัดเลยเหรอเนี่ยจะไปก็ไปสิอยากไปก็ไปเราไม่ต้องไปขนาดนั้นเรามาที่นี่เลยที่นี่ศูนย์ของเราเลยผมว่าพิพิธภัณฑ์ฐานโบราณใช่ที่นี่รวมแต่เราร้องเป็นเพลงถอยหน่อยสิเพลงอะไรเอาอะไรเพลงถอยหรือเพลงอีแซวเอาเป็นเพลงอีแซวจะได้ง่ายๆเอาจังหวะแล้วหน่อยร้องเลยเออ
หัดกับใครเนี่ยเสียงเพราะจังเป็นลูกศิษย์แม่ขวัญจิตศิปจันทร์ดีใช่ได้เออพาฉันไปหัดบ้างดิอยากเสียงดีบ้างตอนนี้แม่ไม่สบายยังมาเรียนกับฉันก่อนได้เออค่าครูคิดแพงไหมนั่งรถไปรถไปป้ายใต้ดินไปไปคุยอะไรนะร้องหน่อยแกฉันสงสัยมาฟังเพลงอีแซวแนวพื้นบ้านไอ้แนวพื้นบ้านมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยวันนี้จะพูดเรื่องมรดกสยามสามสมัยมีกันรู้รู้ไหมนะพ่อแต้มจ๋านะมันก็มีประวัติมานะกันตั้งนานหลายจะพูดถึงสมัยทวาราวดีนะเรื่องราวนะมันก็มีกันอยู่นานยังไงเอ็ดสมัยทวาราวดีมาหลายปีดีดักขับบรรพบุรุษนะตั้งหลักเป็นบ้านเมืองทั้งหลายบางก็ว่าสีเทพนะบางก็ว่าอู่ทองบางท่านยกย่องนครปฐมเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางนะเมืองเก่าจากเมืองเรารุ่งเรืองมรดกเลือเรื่องยิ่งกว่าเมืองทั้งหลายบอกมรดกโลกเขายกว่างามเด่นหลักฐานมีให้เห็นต้องขึ้นทะเบียนให้เหรอฉันไปมาครั้งหนึ่งนางงามตะลึงไม่หลอกอะไรมีทั้งเขาคลังนอกและเขาคลังในอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เพชรชะบูรณ์ที่มีมะขามหวานนี่แกไปด้วยกันก็บอกฉันนะได้นี่ฉันไปกินไอติมคนแค่เขาแกะให้ลูกเก่าที่สีเทพนะที่สีไม้นะไอติมคนแค่เขาแกะเป็นลูกเก่าเขาทำภาพแบกเขานี่เขามาวางขายไปกินรถมะขามจำได้ฟังจิตเป็นไงกินไปสวยแท่งติดเล่นเอาเกือบตายเป็นไงครับทำไมสองแท่งมันรู้ผลถ่ายซะจนหน้าจ่อยจ่อยแล้วนะจ่อยกินถามว่ามันอร่อยแล้วตอนปล่อยหน้าตาลายแล้วตาลายว่าพอนะพอเต็มนะของเขานั้นดีนะลองไปชิมสิที่เพชรบูรณ์นั่นไงย้อนกลับมาอีกสมัยน้ออาจารย์มหานี่ย้อนกันกลับมากรุงสุโขทัยเป็นไงว่าเมืองสุโขทัยนี่เป็นเมืองเก่าทุกคนนะพวกเราก็ยังรู้ได้เป็นเมืองนะอู่ข้าวจะนอกก็อู่น้ำมาแต่โบราณนะครูบาอาจารย์เขาสอนไว้เป็นยังไงเป็นประวัติศาสตร์เจริญรุ่งเรืองนะเป็นสุโขถ้าถึงชื่อสุโขทัยเขาบอกว่าเป็นความสุขที่ตอนรุ่งสางเหมือนแสงทองส่องครั้งถ้าเที่ยวนะเพลิดพลายว่ามันมีของดีอะไรกันบ้างเรานะช่วยบอกช่วยกล่าวละนั้นสักหน่อยเป็นไรของดีสุโขทัยคืออุทยานแห่งชาติเอิงแล้วแห่งชาติที่เขาประกาศกันโดยทั่วไปอ๋อเป็นมรดกมีองค์พ่อขุนองค์ใหญ่ประดิษฐานปกครองสถานพื้นแผ่นดินนั้นไว้เราเมืองสุโขทัยแต่ในอดีตนั้นหนาเป็นยังไงครับในน้ำมีนาในปลามีข้าวดาเดี๋ยวมั่วป่ะเนี่ยมั่วไม่มั่วมั่วตรงไหนภาษาไทยนี่ฉันเป็นครูภาษาไทยฉันสอนมาเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเออฉันร้องว่าอะไรในข้าวอะไรน้ำในน้ำมีอะไรนั่นเองในน้ำมีในน้ำมีนาในปลามีข้าวเออมีที่ไหนหรอก็ถูกแล้วทำไมไอ้ปลามีข้าวนี่มันตรงไหนแกไม่เคยกินไงปลาส้มอ่ะไอ้ปลาตะเพียนที่โอ้พามาปุ๊บโอ้โหข้าวเต็มแป้เลยในท้องอ่ะขอปลาส้มในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวก็ไปการถนอมอาหารในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเมื่อกี้พูดผิดไปเล่าต้องขออภัยใครอยากจะค้าก็ค้าใครอยากจะขาย
ก็เชิญขายใบใครใครค้าช้างค้าค้าม้าค้าจะค้าบุญก็ค้าหรือจะค้ากับใครไปอ่านจารึกใหม่นะไปเขามีวันไปอ่านสุโขทัยขอดีนักดีมากอโคเชิญกันไปที่เมืองสุโขสุโขทัยย้อนกลับเข้ามาภาคกลางนะกันอีกสักนิดพอแต้มเอ่ยช่วยบอกกล่าวเป็นไรมาถึงอยุธยาที่มีมากันนานนะเออแล้วมีนานทั้งโบราณสถานก็มีกันอยู่มากมากมายแล้วมากมายสมัยก่อนเป็นเมืองท่าประการค้าสำคัญครับทั้งสามเผ่ากำปั้นต่างมาขายขุดคูคลองล่องเรือใต้เหนือในนอกเป็นเวนิสตะวันออกที่พวกกระยางไม่อายฉันสงสัยคำหนึ่งไอ้เวนิสมันมานั่งคิดหิดเวนิสคืออะไรไม่รู้เวนิสคือน้ำยาซักผ้าขาวเอ้าทำไมไม่บอกเล่าอย่างนี้รู้จักมาหลายอ่ะเวนิสตะวันออกเมืองเวนิสมันคนละเรื่องกันมันจะมีคูคลองอ๋อเมืองเออการเปรียบจะเหมือนกันอ๋อเหมือนเมืองเราไปเที่ยวอยุธยากลับมาอิ่มตื้อเป็นไงเผาสองมืออิ่มอยู่มากมายของดีทุกอย่างอย่าหาของฝากมาลำบากกันจริงนะพี่เออแล้วนอพี่แต่โรตีกันแล้วสายใหม่แล้วสายใหม่ไม่อยากกินโรตีกันสายใหม่หรอกไอ้นี่ฉันจะบอกมันมีอย่างอื่นขายฉันขับรถไปดูนกหนูงูเห่าเขาติดป้ายไว้เขาบอกร้องมาขายมันนกหนูงูเห่าให้เราก็อยากเห็นไปจอดรถไปดูเล่นซิว่ามันเป็นยังไงเข้าไปดูเขาก็เปิดรังข้างในมีนกหนูถลกหนังนอนอยู่แล้วข้างในไอ้ฉันก็อยากดูงูเขาขายยังไงหนอเป็นไงเขาเปิดมางูเห่าหม้อก็อยู่จะมากมายบอกไอ้งูเห่าหม้อมันถูกคอคู่ชูคอคู่ไอ้มันตื่นหัวงูกันแล้วหาไฟแล้วหาไฟนกกานกหนูงูเห่านั่นนะที่เมืองอยุธยายังมีอีกรู้ไหมเป็นไงขับเลยมาอีกนิดกันนั่นหนอแกเจอตาลเฉาะใช้ได้ไม่ขายอ๋อนี่ของฝากมึงมาเลยตาลเฉาะไปหน่อยมีไข่เป็ดด้วยนะไม่น้อยวันนี้ยังขายพอสักทีของนอวัดสองคนแม่แกมาล้อมดนแล้วมันก็จะไปกันใหญ่ไอ้โน่นก็พูดเหลืองกินไอ้นี่ก็พูดเหลืองกินนะเออแล้วเรื่องกินพูดกันจนหมดสิ้นไม่รู้จะพูดทำไมมาเอาเรื่องของความรู้กันสักหน่อยดีกว่าถ้าใครอยากจะศึกษาก็ไม่ต้องไปไกลให้มากันที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนพิพิธภัณฑ์พชพระนครเนยพระนครมีของดีแต่ก่อนที่เราจะเกิดเป็นกายว่าของดีมรดกที่สืบตกมาลายต่อบางอย่างใหม่เหลือหลอกก็เพราะว่าสูญสลายที่เหลืออยู่ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เขาเคยแพ้เป็นของดีแน่แท้ก็อยู่ในเมืองไทยก็เราได้เรียนได้รู้ได้เดินดูของดีว่าของเรามีกันอยู่มากมายบอกเราอย่าลืมหลงช่วยกันอนุรักษ์อนุรักษ์หาทุกท่านคอยพิทักษ์ของจะคงอยู่คู่เมืองไทยไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดเรามาเที่ยวกันที่นี่ได้เลยมาที่นี่รวมไม่หมดแล้วแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้มรดก3สมัยงานนี้เขาจัดกี่วันจัด3วันวันนี้14 15 16นั่งรถไฟฟ้าไปลงนู่นเลยตรงไหนอโศกแล้วเดี๋ยวจะไปทำไมอโศกขอโทษนะขอโทษนะลงที่ไหนแล้วมึงจะไปทำไมที่โน่นฮะมาลงแถวๆนี้ไปแอร์เทอร์มินอล21แป๊บนึงแล้วก็ขึ้นรถต่อมาไปว่านเนาะย้อนร้อนไปย้อนมาเนี่ยแล้วมาลงนี่สนามชัยเอาเป็นสาระสาระหน่อยสนามชัยสนามชัยมาเที่ยวสนามชัยแล้วก็เขามีรถเป็นรถรถรับส่งเป็นรถบัสมาส่งฟรีไหมฟรีไหมเป๊ะฟรี
แต่ว่าของกินที่นี่แพงเขามาสนับสนุนรายได้เออพูดใจหาไปผมจะก็พูดเอาอย่างนี้อร่อยอร่อยหน่วยงานที่เขาจัดสนับสนุนเนี่ยเราต้องขอบคุณเขาหน่อยมีหน่วยงานไหนพอดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมาเลยกระทรวงวัฒนธรรมรฟมนะรถไฟไทยแล้วก็ BEM นอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาติดทุนด้วยแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่มาช่วยกันก็ขอบคุณครับมาเที่ยวงานกันนี้ได้มีกี่วัน3วันครับ14 15 16งั้นพวกเราต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวชมกันได้เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบาง